ดวงชะตามีอำนาจวาสนาบารมีมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เป็นใหญ่เป็นโตมีคนได้ช่วยเหลือนั่นก็คือเพื่อนๆนะครับที่เกิดในราศีตุลขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวราศีตุลทุกท่านทุกคนใครเกิดราศีตุลนะครับผมขออวยพรให้เพื่อนๆเนี่ยรุ่งเรืองร่ำรวยแล้วก็ประสบความสำเร็จกันทุกท่านทุกคนเลยนะครับก็คลิปนี้นะครับจะมาเจาะลึกดวงชะตาของเพื่อนๆนะครับในเดือนพฤษภาคมว่าดวงชะตาของเพื่อนๆเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเริ่มจากตัวตนวาสนาบารมีนะครับได้ไพ่ King of Cup นะครับก็ไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่พระราชาถือถ้วยนะครับลักษณะของไพ่เนี่ยก็คือพระราชานั่งถือถ้วยแบบดูใจเย็นนะครับดูสงบใจนะครับชิลๆนะท่ามกลางคลื่นลมนะครับก็ทายได้ว่าในเดือนนี้นะครับคุณจะเป็นคนที่มีทั้งอำนาจวาสนาบารมีนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคอยส่งเสริมคอยหนุนนำคอยชักนำนะครับให้พบเจอกับความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองและความร่ำรวยครับเรียกได้ว่าดวงชะตาเนี่ยต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเข้าหาผู้มีอำนาจเข้าหาผู้ที่ใช้คำว่าสูงกว่าเรานะครับผู้ที่อยู่สูงกว่าเรานะเดือนนี้ต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่จะดีตัวคุณนะครับก็ใครที่เกิดราศีตุลเนี่ยควรเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะแล้วก็ทำผลงานให้ดีนะครับมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะส่วนใครเป็นเจ้าของกิจการก็ทำคอนเทนต์ให้ดีนะทำสินค้าให้ดีเดี๋ยวจะมีลูกค้ามาเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าดวงเดือนนี้มีทั้งอำนาจวาสนาบารมีนะครับดวงชะตาเนี่ยมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับเรื่องการงานได้ไพ่สามไม้เท้านะครับ3ไม้เท้าเนี่ยบอกว่าการงานกำลังเติบโตการงานกำลังเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะครับการงานเนี่ยจะมีคนนับหน้าถือตานะครับอาจจะได้ทำงานนะครับมีรายได้มากกว่า1ช่องทางนะครับมีรายได้ดีนะครับมีรายได้หลายทางนะบางคนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้ไปทำงานในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศด้วยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละบุคคลนะคนเกิดราศีเดียวกับเราอาจจะมีเยอะแต่ว่าใช้คำว่าภาพรวมการงานเดือนนี้ดีก็แล้วกันนะครับมีโอกาสได้ไปทำงานที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดต่างประเทศนะครับได้รับการโปรโมทได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับคนทำออนไลน์คนเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยจะโด่งดังมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนมากยิ่งขึ้นนะครับถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะครับเมื่อไพ่ใบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยอะไรที่ไม่ดีก็จะค่อยๆหายไปนะครับแล้วเราต้องทำผลงานให้ดีด้วยนะครับผลงานเนี่ยจะเป็นตัวบอกด้วยว่าเราเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับในเรื่องของการเงินได้ไพ่ Knight of Swords นะครับก็เรียกได้ว่าเดือนนี้เนี่ยรายจ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เข้ามาเนี่ยก็เรียกได้ว่าอาจจะมีนะครับใครที่มีรถมียวดยานพาหนะเนี่ยก็อาจจะมีรายจ่ายเดือนนี้พอสมควรนะครับก็ดูแลรถยนต์ยานพาหนะรถมอเตอร์ไซค์ของท่านให้ดีนะครับแล้วก็เรื่องยวดยานพาหนะเนี่ยต้องดูแลให้ดีนะครับส่วนเรื่องหนี้สินเนี่ยก็ต้องทยอยจ่ายทยอยใช้นะครับเป็นหนี้ต้องใช้นะครับถ้าไม่อยากสร้างกรรมผูกพันต่อไปนะครับสำคัญนะครับเป็นหนี้ต้องใช้ถ้าไม่อยากสร้างกรรมผูกพันต่อไปนะครับก็ต้องสู้นะครับได้ได้ว่าเรื่องการเงินเนี่ยเดือนนี้ต้องสู้นะครับบางคนอาจจะงงเอ๊ะการงานดีแต่ทำไมการเงินมันต้องสู้นะครับคุณต้องเข้าใจก่อนว่าการงานกับการเงินเนี่ยมันดูเหมือนเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่สอดคล้องกันแต่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันอ่ะเข้าใจไหมฮะมันมีความสอดคล้องสอดประสานกันทำงานได้เงินนะครับแต่เรื่องรายจ่ายเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลนะครับบางคนบุคคลรายจ่ายเยอะบางคนรายจ่ายน้อยนะครับบางคนต้องสู้ชีวิตบางคนต้องหาเลี้ยงครอบครัวนะครับบางคนคนในครอบครัวน้อยก็เหนื่อยน้อยหน่อยบางคนคนในครอบครัวเยอะมีคนป่วยด้วยก็อาจจะต้องหาเงินเยอะหน่อยนะครับขึ้นอยู่กับว่าแต่ละบุคคลเนี่ยอยู่ในครอบครัวแบบไหนนะครับ
ครับผมก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆก็แล้วกันเนาะเดือนนี้อาจจะต้องสู้ต้องเดินทางหน่อยนะครับเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่จึงจะดีนะครับหรืออาจจะต้องเดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่นะในหลายที่หลายถิ่นหลายแดนนะครับบางคนอาจจะต้องไปเจอผู้ใหญ่หลายคนนะครับก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทางสักหน่อยนะครับในเรื่องของความรักครับได้ไพ่หนึ่งถ้วยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งใบเป็นไพ่อีกหนึ่งใบที่ดีที่สุดในหมวดหมู่ของไพ่ถ้วยนะครับไพ่ถ้วยเนี่ยบ่งบอกถึงความสำเร็จในความรักนะครับคนโสดมีโอกาสที่จะได้คุยกับคนที่ถูกใจมีโอกาสสมหวังในเรื่องของความรักมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเรื่องความรักนะครับมีคนรักมีคนหลงมีคนเมตตามีคนเอ็นดูนะครับคือเมื่อดวงความรักดีแล้วเนี่ยบางครั้งเราต้องเปิดใจด้วยนะครับบางทีดวงดีแต่เราไม่เปิดใจเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับอย่างเรื่องเงินเนี่ยทุกคนเปิดใจหมดอยู่แล้วทุกคนตั้งใจทำมาหากินเปิดใจกันอยู่แล้วเรื่องเงินไม่ต้องพูดเยอะนะครับเพราะว่าทุกคนอยากได้เงินหมดแต่ความรักเนี่ยมันจะมีบางคนที่แบบอาจจะรู้สึกแบบอยากทำงานก่อนอะอย่างแบบ Night of Bands เงี้ยอยากทำงานก่อนขอทำงานก่อนแล้วกันนะครับหรือบางคนอาจจะแบบความรักเข้ามาก็ดีนะครับลักษณะนิสัยเหมือน King of Cup นะครับก็อยู่ที่คุณแล้วกันนะครับเรื่องความรักผมจะไม่ลงเยอะเพราะว่าบางทีบางคนอาจจะยังรู้สึกไม่อยากเปิดใจใครก็แล้วแต่คุณนะครับถามว่าดวงมีโอกาสไหมมีโอกาสเจอคนอบอุ่นเจอคนดีแต่ว่าตัวคุณจะเลือกหรือไม่อันนั้นเป็นสิทธิส่วนบุคคลของคุณนะครับส่วนคนมีแฟนแล้วมีเกณฑ์ได้ข่าวดีจากแฟนนะครับแฟนอาจจะซื้อของให้แฟนอาจจะพาไปเที่ยวหรืออาจมีเกณฑ์นะครับที่จะได้แต่งงานนะหรือใครที่แต่งงานแล้วก็มีเกณฑ์มีบุตรนะครับผมสำหรับใครที่เกิดในราศีนี้นะครับเรื่องโชคลาภได้ไพ่หนึ่งเหรียญไพ่โชคลาภที่ดีที่สุดเดือนนี้มีเกณฑ์มีโชคมีลาภนะครับก็อธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพที่ท่านนับถือนะครับผลบุญที่ท่านสร้างมานะครับขอให้มาประสิทธิ์ประสาทอวยพรให้ร่ำรวยมีโชคมีลาภนะครับเลขนำโชคก็เลขหนึ่งนะครับผมก็สุดท้ายนะครับเดือนนี้เนี่ยอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องสุขภาพก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญกับชีวิตของเราทุกคนนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็หากเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจคอร์สเรียนออนไลน์ไพ่24ขั้นพื้นฐานนะครับจะสอนพื้นฐานนะก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับหรือเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับวัตถุมงคลทาเวสสุวรรณนะครับเสริมดวงชะตาก็สามารถทักเข้ามาได้เช่นกันอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ถัดไปสวัสดีครับ